ลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกล่าวสัมโมทนียคาถานะครับขอกราบอาราธนาครับขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระที่ได้รับอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์เนื่องในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานหลวงพ่อราชลูกพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าวาดวัดจันทารามแห่งนี้ทุกๆองค์ทุกๆรูปในสถานที่นี้มีท่านเจ้าคุณพระพรหมดยกท่านเจ้าคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์มาร่วมเป็นประธานในสถานที่นี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความเคารพหนักแน่นในพระศาสนาและมีความเคารพหนักแน่นในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมีความเคารพหนักแน่นในวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงแห่งนี้ทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งในสถานที่นี้มีท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานซึ่งได้ถึงมรณภาพไปแล้วเป็นปีที่24พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำของเรานั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการคุณแก่พระศาสนาและประเทศชาติทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรมากมายหลายประการด้วยกันและมีคุณูปการคุณและมีอิทธิฤทธิ์ต่อวัดจันทารามนี้เป็นอเนกประการเพราะท่านนั้นเป็นผู้บริหารนำพาวัดจันทารามแห่งนี้หรือวัดท่าสุงให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของท่านแต่งานสาธารณูปการภายในวัดของท่านเหมือนกับว่าท่านนั้นสามารถพิรมิดสิ่งก่อสร้างภายในวัดจันทารามนี้อย่างอเนกนันต์เพราะฉะนั้นวัดจันทารามนี้ได้ถึงความเจริญงอกงามเป็นที่ปรากฏทั่วสังคมณฑลได้ก็เพราะอาศัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถที่จะเนรมิตสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นภายในวัดจันทารามนี้เป็นอเนกนันต์เช่นอย่างวิหารแก้วแห่งนี้ซึ่งมีความยาวถึง100เมตรและเป็นวิหารแก้วแห่งแรกเรียกว่าในประเทศไทยนี้ก็จะมีที่วัดจันทารามแห่งนี้เท่านั้นเพราะท่านเป็นผู้มีคุณูปการคุณมากมายเป็นอเนกประการญาติโยมลองคิดดูว่าท่านได้ถึงมรณภาพมาถึง24ปีแล้วแต่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านไม่เสื่อมคลายเสมือนหนึ่งว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคุณงามความดีนั่นเองทำให้คนเรานั้นตายไปแล้วเหมือนไม่ตายเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยหลวงพ่อ
ราชพรหมยานท่านสร้างไว้มากเพราะฉะนั้นกับญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านเพราะฉะนั้นที่เกิดเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานนั้นท่านทรงคุณพิเศษหลายๆอย่างด้วยกันคือท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ล้ำเลิศของศิษย์เป็นมิ่งมิตรมหามงคลของชาวบ้านเป็นผู้ที่สร้างความสามัคคีที่แข็งแกร่งเหมือนกับปราการสำหรับญาติโยมที่เป็นคนของชาติท่านเป็นศาสนทายาทที่เหนือกว่าคำบรรยายท่านเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ใหญ่ในการบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อส่วนรวมท่านจึงเป็นผู้ควรแก่นามว่าอภิปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างที่ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านได้เดินทางมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันมรณภาพของท่านเนี่ยล่วงเลยมาถึง24แล้วแต่ญาติโยมก็ยังแน่นกระหนักไปหมดแสดงว่าญาติโยมนั้นมีกิจเคารพนับถือในตัวของท่านอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านทุกๆคนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆที่ขึ้นอยู่กับวัดท่าสุงนี้จะเดินทางมาร่วมกันปีละหนึ่งครั้งในวันที่บำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเนี่ยคือเป็นวันที่ทำบุญประจำปีจะมาร่วมกันทุกปีอย่างนี้ตลอดญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาแสดงคุณธรรมในที่สำคัญในทางพระศาสนาถึง5ประการด้วยกันคือได้บอกความเป็นญาติได้ประกาศความกตัญญูได้บูชาผู้มีพระคุณได้อุดหนุนพระศาสนาและเป็นเหตุนำพาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสประสบผลบุญเป็นอเนกนันท์ในประการแรกนั้นได้ชื่อว่าได้บอกความเป็นญาติญาตินั้นเป็นทั้งญาติที่เป็นสายโลหิตและเป็นญาติที่ประพฤติธรรมร่วมกันที่เรียกว่าญาติธรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันมรณภาพของหลวงพ่อในโอกาสนี้นั้นก็ชื่อว่าทุกท่านนั้นได้มาแสดงความเป็นญาติกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าบอกให้รู้ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเป็นญาติของญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั่นเองประการที่2ได้ประกาศความกตัญญูกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมที่สูงกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านเราจะรู้ว่าลูกของเราดีหรือไม่ดีก็ดูว่ามีกตัญญูหรือเปล่ากตเวทีแปลว่าตอบแทนคือรู้และต้องตอบแทนด้วยคุณธรรมข้อนี้เป็นคุณธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานในโอกาสนี้ก็ชื่อว่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นได้แสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นผู้มีคุณนั่นเองได้บูชาผู้มีพระคุณเพราะการบูชานั้นถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูทำให้ผู้มีคุณนั้นสูงขึ้นเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสนี้ก็ชื่อว่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมยานพระราชพรหมยานซึ่งเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาหรือเป็นอภิปูชนียบุคคลนั่นเองได้อุดหนุนพระศาสนาเพราะว่างานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่จัดอยู่เป็นประจำทุกปีละครั้งปีนี้เป็นปีที่24แล้วก็ได้อาราธนาพระสงฆ์มาจากสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากมายมาเจริญพระพุทธมนต์ใน50กว่ารูปสวดพระพุทธมนต์50กว่ารูปและยังนิมนต์พระสงฆ์ที่มาฉันภัตตาหารเป็น
ยังมีเครื่องวัตถุจตุปัจจัยทายทานนำไปถวายพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นได้ฉันภัตตาหารเพลินของญาติโยมได้รับเครื่องวัตถุจตุปัจจัยทายทานไปแล้วนำไปเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะเกิดกำลังกายกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในการปฏิบัติพระธรรมวินัยและในการบริหารกิจการพระศาสนาเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านนี้ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลในโอกาสนี้ก็ชื่อว่าญาติโยมนั้นได้อุดหนุนพระศาสนาเพราะพระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยบริหารกิจการพระศาสนาก็ทำให้พระศาสนาของเรายืนยาววัฒนาสถาพรสืบต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกๆท่านแม้จะไม่ได้ทำเองก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมในประการที่5คือได้รับบุญกุศลมหาศาลญาติโยมทุกๆคนเนี่ยที่มาร่วมกันทำบุญในโอกาสนี้บุญนั้นก็เป็นบุญของโยมโดยตรงไม่ใช่บุญที่จะเอาไปถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานส่วนบุญที่จะเอาไปถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานนั้นเป็นอนุโมทนาบุญอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือเป็นบุญที่เกิดจากโยมก็อีกทีโยมมาร่วมกันถวายทานรักษาศีลแล้วก็ฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เป็นเจริญจิตภาวนาได้บุญทั้ง3อย่างแล้วบุญนั้นแหละมันเป็นบุญที่ออกมาจากบุญของญาติโยมนั้นอีกทีนึงเป็นปัตตานุโมทนาใหม่นั้นเอาไปถวายกับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเหมือนกับว่าสถานที่นี้มันมืดแล้วก็เราจุดเทียนเอาไว้อยู่เล่มหนึ่งบุญที่ญาติโยมทำเอาไว้นะเหมือนกับเทียนต้นแรกที่จุดเอาไว้ส่วนบุญที่จะไปถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยานนั้นเหมือนกับว่าคนเอาเทียนอีกเล่มหนึ่งมาต่อเอาจากเทียนที่เขาจุดไว้เดิมนั้นเมื่อจุดไปแล้วไฟแสงสว่างจากเทียนต้นเดิมนั้นก็ยังอยู่เท่าเก่าต่อเอาไปอีกที่หนึ่งก็ไปสว่างอีกที่หนึ่งหลวงพ่อบุญเก่านั้นมีอยู่เท่าไหร่เมื่อเป็นปัตตานุโมทนาใหม่มันก็จะเป็นบุญเท่ากันนั่นเองนำมาไปถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านนั้นที่มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสที่เป็นวันถึงมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในโอกาสนี้นั้นก็ชื่อว่าญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านนั้นได้ประสบผลบุญเป็นอเนกอนันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านทุกๆคนได้มาร่วมกันมากมายจำนวนมหาศาลในโอกาสนี้อาตมาภาพเองในนามของพระสงฆ์ทั้งปวงที่มาร่วมในการสวดพระพุทธมนต์ฉันปัตตาหารเป็นก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านทุกๆท่านนั้นได้ชื่อว่าประสบผลบุญถึงประสบสิ่งที่เป็นมงคลถึง5ประการด้วยกันคือได้บอกความเป็นญาติได้ประกาศความกตัญญูได้บูชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่มีพระคุณได้อุดหนุนพระศาสนาและเป็นเหตุนำพาให้ญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านได้ประสบผลบุญเป็นอเนกนันท์สุดท้ายอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งพระอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถวัดจันทารามแห่งนี้พร้อมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระราชพรหมยานขอจงรวมเป็นพลวะปัจจัยช่วยดลบันดาลประธานพรให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่มาร่วมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้ก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นๆก็ดีขอทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยไร้อุปัตตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญสาธุ